channel ของจิงจะรีกแล้วนะคะคือทุกวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนแต่งหน้าหลังจากที่ไม่ได้ทำมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูในวันนี้นะคะขอแนะนำตัวก่อนดิฉันชื่อขิงนะคะก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะ เอาวันนี้นะคะเราจะมาแปลงลุคกันค่ะจากลุคที่โสมๆสิวเกลอะๆหน้าเด้อๆแบบนี้นะคะไปเป็นลุคแบบนี่ค่ะโอ้โหเป็นยังไงบอกเลยนะคะว่าลุคนู่นนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะไปดูกันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel นะคะอย่าลืมกดติดตาม Instagram เพื่อเป็นการให้กำลังใจดิฉันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะที่เราก็ต้องมาดูแลกันก่อนคือจะเป็นเรื่องของผิวนะคะวันนี้ขิงหยิบของแคลมานะคะตัวนี้เป็นPoxy Milky Moisturizer นะคะก็จะเป็นตัวที่ขิงใช้เวลาก่อนแต่งหน้าประจำเพราะว่าเนื้อเขาบางเบาดีนะคะคือซึมง่ายแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันระหว่างวันด้วยนะตัวนี้จะในเรื่องของผิวกระจ่างใสด้วยนะคะก็จะลงไปซึบๆบางๆก่อนเพราะว่าก่อนเราแต่งหน้าเนี่ยสกินแคร์ก็สำคัญนะคะอย่าให้ผิวหน้าแห้งแล้วแต่งหน้าเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเสี่ยงต่อการหน้าลอกระหว่างวันนะคะรวมถึงผิวก็จะไม่ได้รับการบำรุงใดๆด้วยนะช่วงนี้สิวขิงขึ้นเยอะนะคะเพราะว่านอนดึกมากแล้วก็จะพอนอนดึกมากอย่างเดียวนั่นแหละเพราะสกินแคร์อย่างอื่นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะแต่ขิงจะรอให้ผิวมันเซตตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาต่อนะคะหลังจากที่สกินแคร์เริ่มเซตตัวแล้วนะคะอย่างแรกที่ต้องมีสำหรับลุคในวันนี้เลยก็คือเทปนะคะซึ่งขิงจะใช้เป็นเทปใสลักษณะแบบใสกลางๆแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าเราจะใช้ติดที่หางตานั่นเองนะคะติดก็ติดให้มันชิดกับหางตาล่างแบบนี้เลยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เลอะนะคะวันนี้จะใช้รองพื้นของ Beauty Blender ตัวนี้นะคะแล้วก็ฟองน้ำจะใช้ของ Lux Fur นะปั๊มเดียวก่อนแบบนี้ให้ทั่วเปลือกตาเลยจากนั้นนะคะเพื่อความเป๊ะปังมากขึ้นเราก็ต้องเซตเปลือกตาของเราด้วยแป้งนะคะแต่ใช้เป็นแป้งของสีจันนะคะรุ่นนี้นี่เพื่อที่เวลาเราลงอายแชโดว์แล้วมันจะได้สม่ำเสมอนะเพราะว่าถ้าเราทิ้งผิวให้มันเป็นแบบครีมๆแล้วเราลงไปแล้วมันจะเสี่ยงต่อการไม่สม่ำเสมอนี่จ้าตาเราก็จะดูล้นๆเหมือนเปลือกตาได้หายไปแล้วนะเวลายิ้มก็จะลำบากเลยถ้าเลยนะวันนี้ขิงหยิบของรัมครายมานะคะเป็นรุ่น Venus รุ่นแรกตัวนี้ที่มีสีเป็นความแบบออกแดงๆเข้มๆ Fire Burn Baby Burn นะคะเพื่อให้เรามีดวงตาที่เขาเรียกว่าอะไรแน่นเป๊ะปังมากขึ้นนะคะแต่ว่าพาเลตตัวนี้ค่ะสีที่อ่อนที่สุดมันก็ยังถือว่าเป็นสีที่เข้มมากนะคะขิงก็เลยหยิบพาเลตอีกอันนึงเป็นของ For You Too นะคะเป็น Candy Palette สีชมพูตัวนี้นะคะมาช่วยเสริมในเรื่องของแบบ dimension ต่างๆเพราะเขาจะมีสีอ่อนประกอบอยู่ด้วยนะขั้นตอนแรกนะคะการทำ Foxy Eye เนี่ยก็คือต้องทำให้มีความลึกความเฉียบมากยิ่งขึ้นเนาะขิงก็จะไปที่สีนี้นะคะเป็นสีออกส้มๆหน่อยๆนะคะจะลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมานิดนึงถ้าเราดูมีความแบบระเรื่อระเรื่อเกิดขึ้นจะเห็นว่าขิงแบบว่าลากขึ้นมาสูงขึ้นมากๆนะคะเพื่อให้ความ Fox Eye ของเราได้เห็นได้ชัดมากขึ้นจากนั้นเราจะไปที่ Dimension ที่2นะคะคือเราจะเพิ่มสีให้มันเข้มขึ้นนะจะมาที่สีด้านนี้ค่ะของ Palette For You Too นะจ๊ะแล้วก็ขั้นตอนนี้ต้องใช้แปรงที่เล็กลงนะคะแล้วก็วิธีการลงคือจะลงเป็นแนวของ Scott Tape ตรงนี้กับท่วงหางตาตรงนี้นะคะเราจะไม่ลงเยอะนะเพราะว่าเราต้องการจะให้มันดูแบบเฉียวขึ้นเฉพาะจุดนะคะอันนี้คือ2ขั้นตอนง่ายๆก็ดูปังขึ้นแล้วเนาะต่อไปนะคะเราจะมาที่พาเลตของลัมครามแล้วนะเพราะเราจะใช้เฉดสีที่เข้มจัดจ้านมากขึ้นนะคะตัวเฉดสีแรกที่ขิงจะพลิกก็คือเป็นสีแดงตรงนี้นะคะแดงมากจัดจ้านมากแม่อันนี้เราจะต้องใช้แปรงที่อวบแน่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลงเฉพาะช่วงหางตาเท่านั้นนะคะและนี่คือเฉดสีที่3นะคะแล้วก็เมื่อมาถึงขั้นตอนตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างเชฟเลยแน่นๆเลยนะใช้แปรงที่เป็นลักษณะผู้ๆสาดๆแบบนี้นะคะเบลนเนื้อสักหน่อยให้มันดูไม่แข็งทื่อมากเกินไปมาสีสุดท้ายเราก็จะเปลี่ยนแปรงให้มันเล็กลงไปอีกนะคะเพราะว่าเราจะมาที่สีที่เข้มที่สุดในวันนี้แล้วนะซึ่งแน่นอนค่ะเป็นสีน้ำตาลในตรงนี้เราก็จะเหมือนทำการเป็นอายไลเนอร์ฟุ้งๆนิดนึงนะคะเส้นเล็กๆพยายามควบคุมสเปซให้ได้มากที่สุดนะคะเน้นไปที่หางตาอย่างเดียวเลยเห็นปะใช้แปรงเล็กๆมันก็จะง่ายนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราควรจะมีหลายแปรงสักหน่อยนะจ๊ะจากนั้นเราก็จะใช้แปรงใหญ่เมื่อสักครู่นี้นะคะเอามาเบลนด์สีน้ำตาลสักเล็กน้อยให้มันดูฟุ้งๆหน่อยเพราะว่าทำ Foxy Eye เราจะไม่มีความแบบ
เป็นอายไลเนอร์เส้นช็อตชาร์ปอะไรแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าช่วงหัวตาขิงมันจะแบบค่อนข้างเตียนๆโล่งๆนะคะให้ใช้แปรงที่เล็กๆหัวตัดๆนะคะจิกสีน้ำตาลเหมือนเดิมแล้วก็จากการเขียนที่หัวตาเล็กน้อยนะคะจะเป็นแบบนี้It's time to remove the tape. สวยโอ้ยแต่ละสวยมากพอเรา remove ออกแล้วเราก็กลับไปที่แปรงตัวที่เราใช้ลงสีน้ำตาลนะคะเอามาแตะสีชมพูหรือสีที่มันไม่เข้มมากอย่างตรงเนี้ยค่ะแล้วก็มาลงขอบตาเลยค่อยๆบรรจงให้มันคอนเนคกันนะคะเห็นไหมสีมันก็จะแบบอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างนี้จากนั้นเมื่องานตาเสร็จประมาณ 30% นะคะก่อนจะเขียนอายไลเนอร์เพิ่มเติมแล้วก็ก่อนจะติดขนขอลงรองพื้นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าหน้าไม่ไหวแล้วตาเป๊ะแต่หน้าพังอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะงั้นเราก็มาจากการลงฟาวเดชั่นเลยจ้านี่ก็ใช้ต่อกับเจ้า Beauty Blender เลยนะคะลงพื้นตัวนี้จะมีความดีงามมากๆเพราะว่านางปกปิดได้เลิศจริงแล้วก็ให้ฟินิชแมทนะคะสบายผิวเห็นป่าวว่าแบบลงได้รองพื้นง่ายๆก็ดูดิเกลี้ยงเลยอ่ะเธอเหมือนเริ่มลงง่ายๆเลยรองพื้นเขาดีจริงแกเป็นรองพื้นที่ออกแบบมาให้ใช้คู่กับฟองน้ำได้ดีมากด้วยนะต่อไปเราก็จะไปที่การเก็บขอบตาเล็กโดยต้องใช้แปรงเนาะก็จะกดรองพื้นออกมาแค่ปริมาณเล็กน้อยนะคะอุ้ยรอบตาช่วงใต้ตาอะไรพวกเนี้ยค่ะให้มันดูแบบเนี๊ยบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้ด้วยจากนั้นเราก็ไปที่แป้งเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ใช้สีจันตัวเดิมในการเซตนะคะแล้วก็ใช้สีจันนะคะพับลงไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าจะลงบรัชออนที่เป็นประเภทครีมเหมือนกันก็ให้เว้นช่วงนี้ไว้ไม่ต้องลงแป้งช่วงแก้มนะคะจะลงแค่ช่วงแบบข้างๆจมูกแล้วก็ไปตรงข้างๆใบหน้าแบบนี้เลยเพื่อให้แบบหน้าดูเป็นงานผิวอยู่แต่ถ้าเป็นคนที่หน้ามันมากๆก็ลงทั้งหน้าไปเถอะค่ะเพราะว่ายังไงมันก็จะเป็นงานผิวให้อยู่ดีนะคะมันก็จะมีความมันให้คุณนะคะหลังจากนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าหน้าจะไม่เป็นงานผิวเนี่ยต่อไปจะเป็นการใช้บรอนเซอร์นะคะอันนี้ขิงซื้อของ Catrick มานะคะซันกลูแมตต์บรอนเซอร์พาวเดอร์เป็นเบอร์30 medium bronze นะคะนี่สีสวยมากอ่ะแบบมันใช้กับผิวของดิฉันได้ค่อนข้างแมชดูสิไม่เข้มเกินไม่แดงไม่ส้มเกินนะขิงชอบลงไปช่วงของกรอบหน้าให้หน้ามันดูมีมิติไม่ใช่เป็นแป้งด้านหน้าแบบนี้ลงให้มันดูมีเคิร์ฟมีโหนกมีแก้มอะไรอย่างงี้นะเธอขั้นตอนการลงดั้งช่วงเนี้ยจะต้องระวังหน่อยอย่าให้มันเข้มเกินพยายามเบลนด์ให้มันสวยนะไม่งั้นมันจะดูแบบแต่งไปเล่นงิ้วและลิเกมันจะชัดเกินนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเบลนตรงนี้ได้สวยนะเธอเราจะกลายเป็นคนดูมีดั้งสูงขึ้นมาเลยดังนั้นแทนที่เราจะลงข้างจมูกแบบนี้เพื่อให้เน้นให้ทรงจมูกมันดูอ้วนแล้วก็ดูลึกมากขึ้นเราจะพยายามทำให้เป็นเส้นตรงจากสันลงมานะคะแน่นอนก็ต้องใช้การเบลนเอาซีปังไม่หยุดเลยนะงานคิวก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะก็ต้องเป็นน้อง Cost Look For Real Eyebrow อีกแล้วเขียงใช้บ่อยมากสีนี้ด้วยนะคะทุกคนที่ไม่ค่อยมีขนคิวอะการควบคุมทรงคิวอะจะง่ายกว่าของขิงนะคือของขิงทรงคิวมันค่อนข้างฟิกซ์มาแล้วอะจะต้องเขียนเป็นทรงประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราแบบเป็นคนขนคิ้วน้อยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเขียนให้คิ้วมันดูแบบตั้งขึ้นไปได้อีกอะแต่คือขิงต้องเขียนทรงเดิมตรงนี้ซึ่งแบบค่อนข้างเซ็งจริงๆอยากจะทำให้คิ้วมันสูงกว่านี้เอ้ยเป็นงิ้วมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเป็นดุไปเลยดิต่อไปเดี๋ยวขิงจะเขียนอายไลเนอร์จังๆนะคะก่อนที่จะติดขนตาซึ่งขั้นตอนนี้ต้องเงียบสักหน่อยจริงๆเงียบเกือบทั้งคลิปแล้วนะมาต่อที่งานขนตานะคะวันนี้ขิงใช้ขนตาที่ซื้อมานานแล้วเป็นของจีนนะคะนี่ลักษณะเขาจะฟู่ๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างยาวแบบเสมอต้นเสมอปลายนะคะนี่ขิงก็จะใช้วิธีตัดครึ่งนะคะแล้วก็จะติดแค่ครึ่งนึงทั้ง2ตาเลยนะคะแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับขนตา2ช่องามแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทาการแล้วก็ติดเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานั่นเองจ้าอังไม่ไหวแกว่าไม่ได้ปะประทับใจอ่ะงานตาของดิฉันเสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะคะตอนแรกขิงจะใส่พวกแบบว่าความชิมเมอร์ริ่งอะไรเล็กน้อยแต่ว่ารู้สึกแบบนี้มันดูแบบเฉียวมันดูคมมากกว่านะคะเราจะมาต่อที่งานแก้มกันค่ะขิงก็จะวกกลับมาที่พาเลต Candy Palette ของ For You 2ตัวนี้นะคะโดยสีที่ขิงเลือกในวันนี้ก็จะเป็นสีที่
ออกแบบชมพูน่ารักน่ารักตรงนี้นะคะเพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยมันแน่นไปแล้วนะถึงก็จะลงในช่วงของข้างๆแก้มตรงนี้นะคะคําระเรื่อดูไม่จืดชืดเกินไปนี่แล้วก็ตามสไตล์ของดิฉันค่ะลงปลายจมูกนะคะแต่ว่าการลงปลายจมูกของดิฉันนี้จะไม่ได้ใช้สีแต่การลงปลายจมูกวันนี้จะไม่ได้ใช้สีเดียวกันนะคะจะใช้สีที่เข้มก็คือเป็นสีตรงนี้เพิ่มแรงเงาแรงเงาค่ะมูนินมูตานะคะเพื่อให้มันดูมีความแบบเวอร์วังนิดนึงใช้แปรงที่ไม่เลอะอะไรนะคะเบลนเหมือนเดิมจากนั้นไฮไลท์ค่ะเราก็อยู่กับพาเลตของ For You Too เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขามีช่องหนึ่งที่เป็นความแบบชิมเมอร์ฟอยตรงนี้นะเราก็จะใช้ตรงนี้แหละเป็นไฮไลท์เลยเพราะบอกเลยว่าก็ปังไม่ไหวเหมือนกันดูโอ้โหว่าไม่ได้นะพาเลตเนี้ยเอาจริงมีความปังเกินเบอร์นะคะว้าวพาเลต YouTube มันเลิศมากเลยค่ะคุณมาต่อที่งานลิปนะคะสุดท้ายเลยวันนี้นะร่มแรกเราจะใช้ของ Maybelline Super Stay Matte Ink นะคะเป็นเบอร์ที่อ่อนแบบนี้เลยนะจำไหมเป็นเบอร์05นะคะไม่ต้องตกใจว่าทำไมพี่ขิงเลือกสีนี้มานะใจเย็นๆก่อนก็จะลงไปให้ทั่วเลยนะคะเราได้ปากที่นูดสว่างสะใจแบบนี้แล้วนะคะเราก็รอให้แห้งสักนิดนึงก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อที่สีที่2กันนะคะเอาเริ่มบอกสำหรับคนที่รู้สึกว่าสีลิปมันดูขัดกับสีผิวตัวเองมากเกินไปอยากให้มันดูกลมกลืนไปด้วยกันได้นะคะให้ใช้คอนซีลเลอร์หรือรองพื้นก็ได้นะคะแตะที่แปรงแล้วก็มาคอยระบายขอบๆให้ดูเป็นเบลนด์ไปด้วยกันมันก็จะดูไม่แบบโดดมากเท่าไหร่นะคะก็จะดูแบบว่ากลมกลืนมากขึ้นนะจากนั้นขิงจะไปที่ลิปของซุปเปอร์มัมนะคะอันนี้เป็นรุ่นVelvet Crayon นะคะเป็นเบอร์ RC17 นะคะเป็นสีที่ออกแดงๆเข้มๆแบบนี้นะขิงจะมาลงด้านในริมฝีปากนะคะสีมันไม่เข้มอย่างที่คิดเลยอะเลี้ยวถ่านเฉพาะหน้านะคะใช้แปรงแตะสีแดงเลยเป็นไงเป็นอันว่าอันเดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนเอาท์ฟิตนะคะแล้วก็ขอใส่เครื่องประดับต่างๆเดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุคกันอีกทีค่ะชันชันชันอันนี้คือลุคของดิฉันนะคะโอ้โหเป็นยังไงบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะแปลง ใช้คำว่าแปลงกายจากผู้หญิงมาต้นคลิปไปเป็นคนนี้ได้นะคะโอ้ต้องยกให้พี่นิหารนะคะเมคอัพจริงๆนะคะอ่ะลุควันนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบแบดๆนิดนึงขิงจบด้วยแจ็คเก็ตยีนนะคะแล้วก็คล้ายๆเป็นบาร์ที่เป็นกำมะหยี่นะคะมันไม่เห็นอะเห็นอะนะโอเคอ่ะลุควันนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าเพื่อนจะลองไปแต่งตามกันดูนะคะเทคนิควันนี้ไม่มีอะไรมากอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้แบบอายแชโดว์แทนลิปสติกที่มันสีอาจจะไม่ถูกใจเราเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปด้วยนะจ๊ะถ้ามีอะไรอยากดูก็คอมเมนต์ทิ้งได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทำให้นะคะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye-bye.